สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอาฟคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นและก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับสืบเนื่องมาจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับ ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของการขนส่งในประเทศอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยมีการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับโดยทางเพจได้โพสต์เรื่องราวไว้ว่าการสำรวจนี้จัดทำขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคอ e ีคอมเมิร์ซ80,000รายทั่วทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนาม ไทยและอินโดนีเซียโดย Parcel Perform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการติดตามพัสดุอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการซึ่งให้บริการผู้ใช้โลจิสติกมากกว่า600ลายโดยประเทศไทยนะครับได้อันดับที่1นะครับโดยค่าเฉลี่ยการขนส่งใช้เวลา2.5วันนะครับหรือประมาณ2วันครึ่งนะครับอันดับที่2ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ใช้เวลา3.3วัน อันดับที่3ประเทศอินโดนีเซีย3.8วันอันดับที่4ประเทศเวียดนาม5.6วันและอันดับที่5นะครับประเทศมาเลเซียใช้เวลา5.8วันซึ่งหลังจากกรณีดังกล่าวนะครับได้มีชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกก่อนเลย ท่านแรกได้มาตั้งคำถามไว้ว่าสิงคโปร์เป็นเมืองเล็กๆแต่ทำไมถึงใช้เวลา3วันซึ่งก็มี2ท่านนะครับได้มาตอบเม้นต์เอาไว้นะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาในการจำกัดความเร็วอีกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าที่เก็บสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับ ผมคิดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีเฉพาะกรุงเทพและปร,ะริมณฑลซึ่งหลังจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับได้มีคนไทยหลายท่านนะครับได้มาตอบคอมเมนต์ไว้นะครับเรามาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยผมขายของออนไลน์ปกติใช้ไปรษณีย์ไทยถ้าส่งก่อนเที่ยงจะถึงพรุ่งนี้เกือบทุกอำเภอในประเทศไทยยกเว้นบางอำเภอที่อยู่ไกลจะบวกมากกว่าหวัน และบริษัทอื่นๆเช่นเค r r y J&T จงก่อน4ซีโมงจะถึงพรุ่งนี้คนไทยท่านหนึ่งมาตอบเม้นนะครับผมเพิ่งกลับมาจากการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา30ปีผมประทับใจมากที่สามารถส่งของถึงลูกค้าได้รวดเร็วดีแล้วทำต่อไปคนไทยอีกท่านหนึ่งที่มาตอบเม้นนะครับทั่วประเทศละครับ แต่เซ็นเตอร์คลังสินค้าอยู่ในกทออมอต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด2-3วันถ้าส่งเข้าออกจากกรุงเทพก็ใช้เวลา1-2วันบางทีไม่ถึง24ชั่วโมงได้ซ้ำจะบอกว่าส่วนใหญ่เพราะส่งในกทออมอและปริมณฑลดูจะลดเครดิตท,ทั้งประเทศไปหน่อยทั้งที่บางทีกทออมอเป็นแค่ทางผ่านเพื่อส่งต่อไปเฉยๆปริมาณมันก็เยอะคนไทยท่านนึงนะครับ ผมสั่งซื้อนาฬิการ้านที่กรุงเทพจากจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ2วันบางครั้งแค่วันเดียวก็ถึงแล้วท่านต่อไปนะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยใช้การช้อปปิ้งออนไลน์เช่นผม ในภูเก็ตเกือบจะสั่งซื้อทางออนไลน์และใช้เวลารอคอยสินค้าเฉลี่ย2วันครึ่งหรือ2วันและหากซื้อผ่านแอปช้อปปีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงโดยเคอรี่ระยะทางจากภูเก็ตถึงกทม800กิโลเมตรคนไทยท่านหนึ่งมาตอบเม้นนะครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดผมสั่งซื้อหรือส่งของให้เพื่อนของผมใช้เวลาประมาณ2วัน คนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับคุณผิดครั้งใหญ่เลยแหละผมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลของจังหวัดอ่างทองและผมสามารถจัดส่งสิ่งของได้ภายในระยะเวลา2-3วันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาจากประเทศมาเลเซียเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยหน้าทึ่งเป็นผู้นำด้านลอจิสติกที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศมาเลเซียประสบการณ์ของผมอยู่ระหว่าง2วันถึง4วันเนื่องจากคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ต้องมีการโอนระหว่างเมืองและเมืองบริษัทโลจิสติกยอดนิยมได้แก่ POS, l a j u j J&T, n i n j a ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีคนมาเลเซียได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่เดียวเท่านั้น แล้วก็มีชาวมาเลเซียได้มาแสดงความคิดเห็นอีกนะครับว่าประเทศในอินโดจีนเป็นดินแดนเดียวฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับการจัดการบริการมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือ700กิโลเมตรพวกเขามักจะส่งหนังสือพิมพ์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทุกเชา้าและคุณสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ของวันพรุ่งนี้ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผมสั่งซื้อสินค้าจากกอทมอ,อยู่ห่างจากเมือง240กิโลเมตรผมสั่งซื้อเมื่อวานนี้และได้รับพัสดุในวันนี้คอมเมนต์ต่อไปครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันเพิ่งส่งนมผง850กรัมส4กล่องไปให้แม่ที่1,200กิโลเมตรจากกรุงเทพออกไปในวันเสาร์และจะจัดส่งในเช้าวันจันนี้โดยไปรสีนีไทยก็เป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับความคิดเห็นต่อไปมาจากประเทศมาเลเซียเขาบอกว่ามาเลเซียจะส่งช้ามากต้องปรับปรุงโดยเฉพาะคำติชมของลูกค้า หากประเทศของผมมีคำวิจารณ์เราจำเป็นต้องยอมรับผมไม่ได้บอกว่าประเทศของผมสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากคนไทยนะครับผมเขาบอกว่าประเทศไทยส่งวันนี้ก่อน4ี่โมงเย็นถึงพรุ่งนี้คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทำไมสิงคโปร์ถึงใช้เวลานานเหมือนเกาะและระยะทางจะสั้นมาก คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียฉันอาศัยอยู่ในมานาโดที่นั่งเครื่องบิน3ชั่วโมงจากจาการ์ตาถ้าฉันซื้อของในอ e ีคอมเมิร์ซและพวกเขาจัดการส่งพัสดุก่อน14นาฬิกาของวันจันทร์มันจะมาถึงในวันพุทธที่บ้านโดยปกติแล้วจะล่าช้าไปถึงวันพฤหัส ฉันลองใช้บริการแบบวันเดียวซึ่งแพงกว่าปกติ100%ฉันส่งของในตอนเช้ามันมาถึงจาการตาในบ่ายวันถัดไปถ้าฉันส่งของไปที่มาการานะครับมากาาก็คือสวันโดยรถยนต์หรือ1ชั่วโมงโดยเครื่องบินยังจะมาถึงในวันเดียวกันถ้าฉันส่งตอนเช้าเช่น9กาโมงเช้าโดยใช้บริการปกติโดยไม่มีบริการด้านพัสดุด่วน ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาแสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้นะครับว่าขึ้นอยู่กับผู้ส่งมันก็เร็วบ้างช้าบ้างมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าเรื่องตลกเกี่ยวกับการบริการจัดส่งของประเทศมาเลเซียร้านตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยะโฮ ผู้ซื้อยังอยู่ในยะโฮแต่พัสดุจะเดินทางไปยังใจกลางกัวลาลัมเปอร์ก่อนจากนั้นจะเปลี่ยนเครื่องระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวก2หรือ3ครั้งก่อนจะถึงยะโฮจากนั้นผู้จะส่งสามารถขอให้ผู้ซื้อมารับเองที่จุดรับสินค้ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมาก อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ดีที่สุดในอาเซียนในการจัดส่งพัสดุเนื่องจากอินโดนีเซียมีความท้าทายมากขึ้นเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีเกาะ1 7 0 0 0เกาะทอดยาวกว่า5,000กิโลเมตรความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวออสเตรเลียนะครับผมเขาบอกว่าฉันเห็นคนขับเคอรี่ในประเทศไทยบางคนฉันรู้สึกมหัศจั์มาก ครับก็ไม่รู้ไปเห็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับมาที่คอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียเขาตั้งคำถามไว้ว่าแล้วพมา่าล่ะ1เดือนหรือเดือนครึ่งละ่ะแล้วก็ไม่มีชาวพมา่ามาตอบเลยนะครับผมคอมเมนต์ท่านต่อไปอินโดนีเซียทำได้ดีทีเดียวเพียง3.8วันมันเยี่ยมมาก คอมเมนต์ท่านต่อไปครับท่านนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าที่ฟิลิปปินส์ใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าอยากทราบวิธีที่เขาใช้คำนวณเวลาส่งคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเขาก็ได้มาประชด ประชันเชิงน้อยใจนะครับเขาบอกว่าคิดว่าเพจนี้ไม่ต้องการให้ฟิลิปปินเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเศร้ามากก็หมายถึงใน5อันดับนี้ไม่มีประเทศฟิลิปปินนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปปกติฉันเป็นผู้ขายกรุงเทพและกรุงเทพใช้เวลาเพียง1.5วันสั่งวันนี้ก่อน14นาฬิกาพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงลูกค้าได้รับสินค้ามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ชั้นอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ห่างจากกรุงเทพ600กิโลเมตรสั่งของวันจันทร์ตอนเช้าและจัดส่งในวันพุธเที่ยงใช้เวลาหรือสั้นหรือยาวนะครับขึ้นอยู่กับผู้ส่งไม่ใช่บริการพัสดุมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่นนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าที่ฟิลิปปินส์ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซีย ฉันสงสัยว่าทำไมใช้เวลานาน,านมากในสิงคโปร์พื้นที่ไม่กว้างเหมือนอินโดนีเซียหรือว่าไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่ามีเกาะมากกว่า1000เกาะแต่ใช้เวลาเพียง5.6วันเวียดนามไร้การเวลาคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียต้องเรียนรู้จากประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซียกว่า1 9ล้านตารางกิโลเมตรของอินโดนีเซีย3.8วันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คอมเมนต์ท่านต่อไปมาจากเวียดนามน,นะครับเขาบอกว่าแนะนำให้มาประเมินด้วยตนเองจะดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างที่สั่งในเวียดนามต้องรอประมาณ2-3วันคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าโฮโฮไทยแลนด์ กรุงเทพเชียงใหม่ส่งวันนี้ก่อน12นาฬิการับ14นาฬิกามันมักจะอยู่ที่นี่แหละลอจิสติกที่มีการแข่งขันสูงเกินไปคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับฉันเดาว่ามาเลเซียใช้เวลานานเพราะระยะทางระหว่างมาเลเซียตะวันออกและตะวันตกคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซีย ในมาเลเซียฉันมักจะซื้อของออนไลน์และโดยเฉลีย่ยฉันได้รับคำสั่งซื้อในเวลา1-2วันเท่านั้นยกเว้นเรือจากประเทศจีนคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าถ้าเราปรับขนาดให้เท่าสิงคโปร์ก็ควรจะภายใน1วันทุกอย่างภายในโฮจิมินซิตี้ใช้เวลา24ชั่วโมง คอมเมนต์ต่อไปเป็นคนไทยนะครับเขาบอกว่าจากอุบลถึงหาดใหญ่1,546กิโลเมตรส่งเมื่อเวลา15นากานาทีในวันที่9เดือน 1, 2021นะครับมาถึง11นาฬิกานาทีในวันที่11เดือน 1, 2021นะครับก็คือเวลา2วันนั่นเองคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปมาจากประเทศมาเลเซียครับเขาตั้งคำถามไว้ว่า อยากทราบวิธีที่เขาใช้ในการคำนวณเวลาส่งก็มีคนมาตอบไว้นะครับว่าใช้วิธี e-tracking คอมเมนต์ต่อไปมาจากฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเพจนี้ไม่ต้องการให้ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกของอาเซียนฉันรู้สึกเศร้ามาก คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าผู้จะดทรงของ J&T t ทําให้พัสดุเป็นกองขยะและพวกเขาโยนพัสดุเหมือนไม่มีอะไรเปราะบางอยู่ในนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากอินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีสําหรับประเทศหมู่เกาะเช่นอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อไปมาจากอินโดนีเซียนะครับผมเขาบอกว่า ฉันมักจะสั่งอาหารจากปาดังเวสสุม,มาตราไปยังเบกาสิเวสชวาพร้อมจะส่งตามปกติอาหารมาภายใน3วันคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่เวลาจะส่งโดยเฉลี่ยอาจจะนานถึง3วันคอมเมนต์ต่อไปมาจากประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยมาคอมเมนต์ไว้นะครับเขาบอกว่า การขนส่งของประเทศไทยมีการแข่งขันสูงนี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดส่งถึงรวดเร็วมาปิดท้ายกันที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าชาวฟิลิปปินส์จะเลิกติดตามเพจนี้ ครับผมนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับเกี่ยวกับการจัดส่งของในอาเซียนนะครับซึ่งประเทศไทยจะส่งของเร็วที่สุดนะครับได้อันดับหนึ่งใช้เวลาเฉลี่ยนะครับใช้เวลาเฉลี่ย2.5วันขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ